ในส่วนของหน้าล็อกอินนะครับเราจะต้องเขียนโปรแกรมภาษา PHP เข้าไปใช่ไหมเราก็ทำเหมือนเดิมครับจริงๆแล้วนะเราสามารถ copy การคำสั่งในการติดต่อฐานข้อมูลมาจากไฟล์เก่าได้แต่ในวิดีโอนี้อาจารย์จะไม่ copy นะครับอาจารย์จะพิมพ์เอาเพราะว่าบางทีอ่ะเราฝึกพิมพ์บ่อยๆเราจะได้คล่องๆนะครับอย่า copy เลยอาจารย์คิดว่านะครับถ้าเป็นไปได้นะในช่วงเราฝึกหัดเนี่ยถ้าเรายังไม่แม่นอย่าเพิ่ง copy ครับพยายามพิมพ์เยอะๆจะได้รู้ว่าอะไรเราพิมพ์ถูกอะไรเราพิมพ์ผิดแล้วเจอ error อะไรนะครับเวลา connect นะครับสเต็ปแรกนึกง่ายๆเราต้อง connect ไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วประกาศตัวแปรว่า server name นะครับ connect ไปที่ local host นะครับเสร็จแล้วเราจะ connectไปด้วย username อะไรนะครับอย่างเช่นของอาจารย์ username ชื่อว่า demo นะครับแล้วก็ password ครับเราใช้ password ว่าอะไร abc 1 2 3นี่คือของอาจารย์นะครับแล้วก็ connect ไปที่ database name database ชื่ออะไรนะครับ database ชื่อ demo เห็นไหมครับถ้าเราพิมพ์บ่อยๆเราจะคล่องนะครับเราจะพิมพ์คล่องแล้วโอเคเราจะใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วพอเราได้ตัวแปรในการที่จะใช้ในการติดต่อฐานข้อมูลเราก็ใช้คำสั่งนะครับในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลก็คือการสร้างออบเจกต์ mysqli นะครับ mysqli วงเล็บเปิดปิดข้างในวงเล็บนะครับก็ server name แล้วก็ user name นะครับ password นะครับแล้วอีกตัวนึงก็คือ database name ครับอย่างนี้ถ้าเราทำแบบนี้คุ้นๆบ่อยๆมันก็จะชินนะครับแล้วเราก็เช็คว่าถ้าสมมติว่าไอ้ตัว connect ของเรามันerror นะครับถ้ามัน error ก็คือ connect error ถ้ามัน error นะครับก็ให้มันทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามันไม่ error ก็ให้มันทำอะไรสักอย่างหนึ่งฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพยายามทำอย่างนี้เรื่อยๆมันจะชินนะครับ echo ถ้ามัน error นะครับให้มันโชว์ว่าอ๋อโทษทีไม่ให้ echo เป็นถ้ามันให้มันตัดการเชื่อมต่อด้วยได้นะครับก็คือถ้าให้มันตายไปก็คือบอกว่า connectconnection fail นะครับ connection fail แล้วก็ตามด้วยไอ้ปัญหาที่มัน fail นะครับก็คือ connection error นะครับแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะมันคืออันเดียวกันกับตรงนี้แหละครับเห็นไหมอาจารย์แค่พิมพ์ใหม่นะครับใครที่ขี้เกียจพิมพ์ก็ copy เอาแต่แนะนำว่าอย่า copy เลยนะครับพิมพ์เอาเหอะนะอันนี้คือ connection success success แบบนี้นี่คือทดสอบการเชื่อมต่อครับเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทำการล็อกอินถูกไหมครับข้อมูลที่ส่งมาจาก index จะมีอยู่2ตัวคืออีเมลกับ password ฉะนั้นเราต้องรับมันก่อนไฟล์ php ต้องรับข้อมูลก่อนฉะนั้นอาจารย์ก็ใช้เป็นตัวแปรที่ชื่อว่าอีเมลครับรับข้อมูลจากการ get ทำยังไงนะจำได้ไหม $_get นะครับแล้วก็ข้อมูลที่ส่งมามันชื่ออะไรมันชื่อว่าอีเมลถูกไหมครับข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยมันชื่อว่าอีเมลกับอีกตัวนึงชื่อว่าพาสเวิร์ดฉะนั้นอาจารย์ก็จะรับอีเมลแล้วต่อไปอันนี้เราจะใส่ตัวแปรว่าพาสเวิร์ดตัวเดียวกันกับตัวนี้นะครับมันชนกันนะมันชนกันฉะนั้นอาจารย์ต้องเปลี่ยนเป็นพาสเวิร์ดก็คือเป็น pwd แล้วกัน pwd นะครับเป็นตัวแปร underscore get นะครับซึ่งที่รับมาจากฟอร์มก็คือpassword นี่คือรับมาจากฟอร์มนะครับ semicolon ตรงนี้ได้แล้วนะครับได้เป็น username อีเมลกับ password ที่ส่งเข้ามาจากนั้นครับเราจะต้องทำการเอาไป select จากฐานข้อมูลถูกไหมครับว่า username password หรือ email password นี้ถูกต้องหรือเปล่าเราก็ต้องสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับตัวแปรในการ select ฐานข้อมูลก็คือ sql นะครับ select star from employees นะครับแล้วเราใช้คำสั่งอะไรครับใช้คำสั่ง where ใช่ไหม where email นะครับเท่ากับสิ่งที่เรารับมานะครับสิ่งที่รับมาแล้วเราก็มันเป็นสตริงใช่ไหมเราเลยต้องใส่ single quote ตรงนี้ดูดีๆนะมันมี single quote ตรงนี้ด้วยนะครับ single quote ตรงนี้แล้วอาจารย์ก็บอกว่ามันยาวไปอาจารย์ก็กด enter ลงมาแล้วก็จุดอาจารย์ขอแท็บนิดนึงจุดนะครับก็คือการเชื่อมต่อสตริงข้างบนมาเชื่อมต่อตัวข้างล่างนะครับตัวที่เรารับเข้ามาก็คืออีเมลนะครับรับเข้ามาแล้วเราก็จุดอีกคำสั่ง SQL คืออะไรนะครับต่อไปก็คือปิด single quote นี่นะครับนี่เปิด single quote ตรงนี้ครับปิดอยู่ตรงนี้แล้วข้างในก็คือข้อความของเรานะครับแล้วใช้คำสั่งว่าข้างในโทษทีและ password มีค่าเท่ากับ single quote เหมือนเดิมจุดตามด้วย pwd
ก็คือตัวพาสเวิร์ดที่เรารับมาจากฟอร์มนะครับแล้วก็จุดนะครับตามด้วยข้อความซิงเกิลโคดแบบนี้บางคนจะงงว่าเอ๊ะทำไมซิงเกิลโคดมันอยู่ตรงไหนมันทำไมมันต้องมาอยู่ตรงนี้อาจารย์ขอทำงี้ให้ดูนะครับสมมุติว่าข้อความที่เราส่งมาเนี่ยอีเมลเนี่ยมันเป็นข้อความว่าtest at test.com โทษที at นะครับ at test.com ส่วนพาสเวิร์ดสมมุตินะครับถ้าส่งมาจากฐานข้อมูลส่งมาจากฟอร์มเป็น1234เอามาสร้างเป็นคำสั่งแบบนี้มันจะได้เป็นรูปแบบที่ว่ารูปแบบที่มันได้นะครับมันจะออกมาเป็น select star from employeeWhere email เท่ากับ single code เห็นไหม single code ตัวนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย test at test.com ที่เราส่งเข้ามานะครับแล้วมันมี single code ตัวนี้ใช่ไหมครับเห็นไหม single code ตัวนี้มันก็คือจะมาแปะ single code ตัวนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นคำสั่งนะครับก็จะเป็นตัวที่ต่อก็คือคำว่า and ฉะนั้นก็จะเป็น and passwordเท่ากับแล้วมีอะไรอีกมีซิงเกิลโคดก็คือซิงเกิลโคดพาสเวิร์ดคือ1234แล้วก็มาจบที่ซิงเกิลโคดตัวสุดท้ายฉะนั้นนี่คือคำสั่ง SQL ที่จะส่งไปยังฐานข้อมูลถ้าเรารับข้อมูลเข้ามานะครับจากนั้นพอเราทดลองดูนะว่าไอ้คำสั่งที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันจริงๆไหมฉะนั้นอาจารย์จะทดลองนะครับอาจารย์สั่ง echo นะครับ echo คำสั่ง SQL ที่อาจารย์สร้างขึ้นมาตรงนี้นะครับว่ามันจะเป็นหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้ไหมนะครับอาจารย์กดเซฟครับกดเซฟแล้วอาจารย์ส่งข้อมูลนะครับส่งเป็นคำว่า test at test.com password เป็น1234แบบนี้ครับถ้ามันได้ทดลองรันดูนะครับกดปุ๊บเห็นไหมมันจะบอกว่า connection success อาจารย์ลืมเว้นบรรทัดอาจารย์เว้นบรรทัดให้หน่อยแล้วกันนะครับ br นะครับเว้นบรรทัดปุ๊บอาจารย์ขอกดถอยกลับนิดนึงแล้วก็กด1 2 3 4ใหม่กด connect นะครับกดส่งเห็นไหมมันจะขึ้นเป็น select star from employee เหมือนกันเลย select star from employee where email single code เหมือนกันเห็นไหมครับแล้วก็ test at test.com and password เท่ากับ1 2 3 4มันคือคำสั่ง SQL ธรรมดานะครับที่เอามาต่อสตริงกันแบบนี้นะครับแล้วเราจะส่งคำสั่งตัวนี้แหละไปยังฐานข้อมูลเพื่อให้มันคิวรี่ข้อมูลขึ้นมาว่าเฮ้ยมันมี username อีเมลนี้กับ password นี้หรือเปล่านะครับในวิดีโอต่อไป